ที่ว่าไว้ฟังเราจะพออายเราไปพ่อไอ้โจแล้วครับโจสบายดีครับแม่อายอยากให้ผมซอยอย่างอายบอกผมแน่โจก็เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแต่ก็เรียกว่าอยู่เป็นคนละกลุ่มมั้งพี่โจไม่ได้ขับนะครับผมเห็นคนขับกับตาตัวเองขับเองในวันชัยน้องโจมันหวานเย็นอร่อยฉันเป็นนักข่าวถ้าคุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์คุณบอกฉันนะคะพอดีรุ่นพี่ฉันก็ตามเรื่องนี้ประเทศเรามีอัตราการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกมีการหากินกับอุบัติเหตุและความตายของคนกันอย่างเป็นระบบทำตามคำสั่งของฮาร์ดคอร์ไว้ดีๆไม่น่าจะมีปัญหาฉันสัญญาพี่เพราะฉันจะไม่ยอมแพ้ผมก็พร้อมเสี่ยงครับมึงต้องทำงานให้กูแล้วถ้าผมไม่ทำล่ะ